วัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการนะฮะ The Not Basic นะฮะอาจารย์อ้อมเคลียร์ทุกอาจารย์ฉุยเสริมเฮงนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็เราได้รับเกียรติจากอาจารย์อ้อมก่อนเทปนี้เป็นเทปแรกเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะคุณผู้ชมนะอันนี้เป็นรายการสดเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านเลยนะฮะที่อยากจะแบบว่าเคลียร์ทุกอะไรก็ตามแต่นะฮะช่องทางการรับชมเรามีดังนี้นะครับ www.channel8thailand.com นะฮะหรือโลกูทีวีทุกรุ่นนะฮะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะคะที่สัญลักษณ์เลข8นะ channel 8สัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงนะฮะและสายสดของเราตอนนี้นะฮะโทรมาที่02นะฮะ02-942-3319นะฮะ02-942-3319และ02-942-3498นะฮะหรือว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะร่วมส่ง SMS นะฮะส่งคำถามต่างๆนานาที่จะมาถามกับอาจารย์อ้อมของเรานะฮะส่งมาที่นะคะ4642828นะครับผมนะฮะวันนี้ก็ต้องแล้วเกียรติเดชาอาจารย์แนะนำตัวก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็ได้รับหน้าที่จากแม่น็อตนะคะกริตินมาเป็นพิธีกรช่วยในรายการ The Not Magic ครั้งนี้เพราะว่าแอบมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารบ้างเบาๆเราก็เป็นจะบอกว่าอะไรนะ เจ๊จ๋าเนี่ยนะเขามีพลังงานลึกลับมากกว่าน็อตมากทำไมน็อตถึงเชิญเจ๊จ๋ามาเป็นพิธีกรร่วมด้วยเพราะจะต้องค่อยดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาจารย์อ้อมจะมาเฉลยเองว่าเจ๊จ๋ามาได้เพราะอะไรนะฮะแต่วันนี้เราถือว่ามาไปเป็นช่วงเปิดก่อนดีกว่าว่าThe Not Magicของน็อตมีอะไรบ้างนะฮะตอนนี้นะก็จะมีท่านอาจารย์อ้อมนะฮะอาจารย์ฉุยนะฮะอาจารย์ฉุยจะเก่งในเรื่องของตัวเลขเป็นนักพยากรณ์ตัวเลขต่างๆนานาใครที่มีปัญหาในเรื่องของตัวเลขนะฮะโทรศัพท์มือถือเลขที่บ้านเลขที่ต่างๆนานาปรึกษาเราได้เราจะแบ่งกันเป็นทุกๆวีคนะฮะวีคนี้อาจารย์อ้อมนะฮะวีคหน้าอาจารย์ฉุยนะฮะใช่ไหมฮะแล้วก็หรืออาจจะเป็นวิธีมันก็เป็นเจ๊จ๋าตลอดเลยจะเป็นอาจารย์จ๋าเจ๊จ๋าตลอดเลยใช่ไหมตลอดไปเลยอะไรอย่างก็ได้ฮะแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบยังไงนะฮะร่วมพูดคุยได้เลยนะครับสายสดตอนนี้เราเปิดนะครับแต่วันนี้เราจะบอกเลยนะครับอาจารย์อ้อมว่าเราก่อนหน้านี้เราไปทำเขาเรียกว่าทำภารกิจตรงนี้มากับชื่อเลยนะพี่ตั๊กใช่ไหมครับอาจารย์อ้อมใช่ค่ะใช่พี่ตั๊กที่เราไปกันมาที่ไปที่ดินแดงดินแดงใช่ไหมใช่จะบอกว่าแบบปฏิหารเยอะมากอ่ะซึ่งค่ะคือเรื่องนะครับก็จะเล่าให้เลยครับวันนั้นนะฮะน็อตไปด้วยในเหตุการณ์นะครับไปด้วยแต่บังเอิญว่าน็อตต้องมีภารกิจเนี่ยจะต้องไปทำอีกที่นึงก่อนแล้วก็เลยให้เจ๊จ๋านะฮะมาดูแลในช่วงต่อของพาร์ทของน็อตแปะมือเปลี่ยนตัวแปะมือเปลี่ยนตัวแต่ในช่วงการแปะมือเปลี่ยนตัวเนี่ยไฮไลท์อยู่ที่เจ๊จ๋าหมดเลยโกรธมากเราแค่แบบว่ามันดูแค่นิดเดียวนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เจ๊จ๋าหมดเลยอ่ะตอนนี้แบบว่าไม่รู้ว่าทางห้องส่งแบบว่าพร้อมหรือเปล่าครับที่แบบในการที่เราจะดูเค้กของอาจารย์อ้อมกับพี่ตั๊กนะฮะพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมไหมครับโอเคครั้งนั้นเดี๋ยวขอให้ดูเค้กของคุณพี่ตั๊กนะครับที่ดินแดงนะครับเราจะได้มาพูดคุยกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นใช่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 อาจารย์อ้อมเคลียร์ทุกอาจารย์ฉุยเสริมเฮงนะฮะวันนี้แบบว่าน็อตและอาจารย์อ้อมนะฮะก็มาที่บ้านพี่ตั๊กนะฮะซึ่งเป็นเคสตัวอย่างที่แบบว่าอาจารย์อ้อมบอกว่ามีเรื่องราวที่แบบว่าแซ่บมากได้ยินเรื่องราวว่าพี่ตั๊กเนี่ยนะฮะแบบว่าประสบปัญหาต่างๆเรื่องแปลกๆในชีวิตนะฮะแบบบางทีรับทราบว่าช่วงวันพระวันโกนเคสของเรื่องเนี่ยพี่ตั๊กคนนี้ครับคนว่าหายใจไม่ออกอยู่ดีเขาก็หายใจไม่ออกทุกวันโกนวันพระอันนี้เราไม่รู้เรื่องเลยนะว่าไปทำอะไรเคสนี้นะงงมากจริงแล้วบอกว่าหายใจไม่ออกทุกวันพระแล้วก็อะไรนะทำงานที่ไหนก็ต้องออกตลอดเวลามียันเป็นไปในการทำงานไม่ประสบความสำเร็จต้องออกตลอดเวลาไม่ราบรื่นจะสังเกตแต่หน้าแกก็ดูเศร้าๆเนาะดูแกกังวลตลอดเวลาแต่ตอนนั้นเราเด็กเราไม่รู้เรื่องแต่พี่ตั๊กตัวจริงเนี่ยเขาแบบเรียบร้อยมากเลยนะใช่เขาเรียบร้อยมากนะคุณผู้ชมนะครับคุณจะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ดูไปก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจะดูว่าเป็นยังไงคนต่างจังหวัดน้องเขามาอยู่ในกรุงเทพตอนนั้นอายุ19ก็อยู่มาเรื่อยๆเฮฮาทำงานไปอะไรไปใช้ชีวิตทั่วไปแล้วก็พอมาตอนอายุประมาณ28ตัวเองก็แบบเริ่มทานเนื้อวัวไม่ได้ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าทานไม่ได้แต่มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทานไปแล้วมันเหมือนแบบเนื้อมันเน่าอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆแล้วก็พอมาสักพักเนี่ยก็จะเป็นแบบวันเสาร์เพราะวันพระวันโกนวันพระวันโกนเด็กก็จะมีแบบปวดเมื่อยเนื้อตัวไม่สบายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นอาการของไข้ขึ้นนะมันเป็นอาการแบบมันเป็นอยู่ข้างในลึกๆอ่ะเราก็ไม่สนใจอะไรแล้วทานเนื้อสัตว์ไม่ได้แบบโกนพี่ตั๊กทำไมทำงานที่ไหนแล้วแบบว่าไม่เคยอยู่ในงานนี่ไงไม่เคย
แบบว่าทำงานรู้ก็ไม่ทราบค่ะก็คิดว่าชีวิตปกติของมนุษย์เนาะคือทำงานที่ไหนไปสักพักหนึ่ง4-5 ปีเราก็ต้องย้ายที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนงานเราก็คิดว่าเป็นคนปกติเพราะว่าสายงานที่เราทำอยู่เนี่ยเกี่ยวกับคือเราทำงานกับดีไซเนอร์ค่ะแล้วก็เราก็ทำงานเกี่ยวกับโครงการแฟชั่นเวลาเขาขายแฟชั่นเราทำงานเสื้อผ้าตัดเย็บเลยช่างเย็บเราคุ้นหน้าไงเพราะเราทำสไตลิสต์เนี่ยแน่นอนเคยเจอนางทำงานแบบคุ้นจังเลยคนนี้แต่เหมือนว่าเคยเจอครั้งสองครั้งแล้วก็ไม่ต้องหายไปก็เนี่ยอย่างที่นางเล่าเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาใช่ใช่เวลาเขาก็สูงใช่ไหมเราอ่ะพี่อ่ะแล้วอายุเยอะแล้วด้วยเขาจะแบบว่าจับพอจับหัวขอเกาะอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วพอเขาเกาะไหลอย่างเงี้ยเราก็จะปวดไหลกลับมาก็จะสลบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออรู้สึกว่าฉันไม่น่าจะอยู่ตรงนี้ได้แล้วนะก็เลยออกดีกว่ากลับมาทำที่บ้านจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับผู้คนที่คนอื่นก็เดือดร้อนอย่างนั้นมากกว่าอาจารย์น้องครับคือเราขอแต่ว่าย้อนกลับไปหน่อยนะว่าทำไมรักเนี่ยถึงแบบว่าไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยแล้วทำไมเขาถึงต้องแบบว่าเอาอันเรื่องง่ายก่อนทำไมเขาถึงต้องหายใจไม่ออกแต่ว่าทุกวันผ่านไปทุกอาจารย์พูดยากเนาะพูดเลยสิ่งที่ต้องเลยที่ต้องทำต้องทำคือต้องโอบคนเดียวที่รับสารต้องปฏิบัติในการต้องสวดมนต์เป็นเวลาคือหน้าที่ก็คือต้องพึงกระทำเพราะว่าจริงเขาทราบดีจริงพี่ตักเชื่อไหมคะหรือแบบเชื่อไหมมันคือ50-50แรกๆเหมือนกันตอนนี้แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็แบบว่าสงสัยมากกว่าค่ะว่าเวลาฉันสวดมนต์ไหว้พระทำไมฉันถึงมีกิริยาอะไรแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าถามใครไม่กล้าถามใครแล้วก็ส่งเสียงนะก็เคยถามแม่ว่าทางญาติพ่อญาติอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีใครไปร่างทรงไหมอะไรไหมแม่บอกว่าไม่มีโอ้แล้วจะคิดว่าตัวเองมีองค์ไหนที่มาช่วยคือเวลาตอนเราสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าเราไปไหนที่มีพิธีทางพราหมณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีองค์พ่อแก่องค์พญานาคหนึ่งองค์ซึ่งเราไม่ทราบว่าเขาชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนเขาตอนนี้กำลังศรัทธาปู่ศรีสุโธเราก็เลยนึกเอาเองว่าองค์ปู่ศรีสุโธนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวทุกคนต้องคุ้มชมให้เราจะอ้อมครับดีแล้วกันนะครับว่าจะอ้อมไปบ้างอันนี้คือทำอะไรอาจารย์อ้อมอ๋อนี้จะให้เปิดดวงแล้วค่ะอ๋อเปิดดวงแล้วนะฮะนี่อันเนี้ยช่วงสำคัญของเรานะฮะคุณผู้ชมรบกวนดูด้วยนะครับตอนนี้นะอาจารย์เราต้องการจะได้เปลี่ยนของเรียบร้อยแล้วกำลังทำที่จำนะครับที่รอบที่สองเราไม่เคยดูตัวเองอะไรแบบนี้นะไม่เคยดูว่าตอนที่น็อตนั่งอยู่ตรงเนี้ยตอนแรกน็อตตกใจนะนั่นสิเราก็ต้องจริงจริงเอาดูดิเอาดูอันนี้ความจริงนะแม่เราไม่ทนไม่เคยจะอะไรแบบพิธีอะไรแบบนี้แหละติดจะแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งด้วยซ้ำไปนะเนี่ยผมก็คือจริงจังมีอาการแม่ออกเลยเห็นไหมว่าเฮ้ยอะไรยังไงวะดูไปชมดูหน้าร้อนหน้าร้อนเลือกหลักมากนะหน้าร้อนเลือกหลักมากคือรุ่งอยู่นี่นะคือไม่ได้เกิดการเตรียมอะไรแน่นอนเพราะว่าผมว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คืออาจารย์อ้อนคือเปิดดวงคือหมายถึงว่าเปิดทางให้เทพที่ดูแลใช่ไหมคะใช่ลักษณะเป็นฤาษีใช่จะพูดถึงว่าคนลุกจะบอกนะคุณผู้ชมนะคุณปั๊กนะฮะเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มไม่อะไรเลยนะครับแต่พอหลังจากที่มีคนแบบว่าคือเป็นเหมือนด่างร่างหรือสีใช่ไหมฮะเข้าไปเนี่ยลักษณะการบุหรี่เนี่ยนะ
คุณผู้ชมนะครับจะบอกเลยนะครับว่าคุณที่ดูเดอะน็อตเมจิกครั้งนี้นะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมีความเชื่อด้วยนะความเชื่อนะฮะของแต่ละบุคคลเนาะเราก็พิจารณาความเหมาะสมอะไรกันตามความเชื่อของแต่ละท่านใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับอาจจะมีภาพอะไรที่แบบไม่ได้คอนโทรลไม่ได้ควบคุมได้อะมันเกิดกระทันหันมากที่จะเกิดขึ้นจริงอาจารย์รอบทราบไหมครับว่าเป็นองค์ไหนท่านไหนมาไม่พอเวลามาพี่มาหลายโอ้แล้วแต่วันนั้นมาไม่ใช่องค์แต่ที่บ้านเขาค่ะมาแล้วค่ะมาเคยเจอเคสอาจารย์พี่ตั๊กไปแล้วใช่ไหมครับมันจะคู่เป็นฤาษีนี่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะคะโทษนะคะจากอันนี้นี่คือนี่องค์อะไรครับนาคราชนาคราชดิฉันกำลังคิดว่าเป็นใช่แน่นอนมีการกลัวตรงนี้แรงนะกลัวมากครับนะผู้ชมนะครับวันนี้แบบว่าเรามีแบบว่าเซอร์ไพรส์อีกท่านนึงนะฮะเจนจ๋าเนี่ยฉันมาช่วงแบบว่าแท็กนะฮะช่วงทีมช่วงแท็กทีมนะฮะคือหยุดถ่ายอยู่ดีๆก็หยุดถ่ายแล้วบอกเข้ามาเลยบอกอย่างเงี้ยนะฮะจะท่าอะไรก็ตามแต่นะฮะนี่บอกว่าแม่ก็อาจจะแค่แบบว่าแท็กทีมกับเจนจ๋านะฮะก็คือเรื่องของเรื่องนะฮะเจนจ๋าเนี่ยแบบว่าคือจะมาทำเคสที่2แทนเรานะฮะเพราะว่าเราสลับกันเราต้องทำภารกิจอย่างนะฮะก็เลยเจนจ๋ามานะฮะแสดงว่าแบบว่าเหมือนทำหน้าเหมือนสบายใจขึ้นมีคนบอกว่าตอนที่คุณผู้ชมฟังนะครับเจ๊จ๋าเนี่ยคือเข้ามาที่หน้าบ้านที่ตักนานแล้วนะฮะแล้วเจ๊จ๋าเนี่ยได้เอาพ่อปู่มาด้วยเชิญมาด้วยแต่ไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้อย่าเป็นเคสอื่นเนี่ยภาพสั่นไหวแม่ของเรานะที่จะอ้อมนะฮะเกียรติตามมือเทพนะฮะได้มาปฏิบัติภารกิจกับพี่ตักนะฮะแล้วก็จะมีเทส2เทส3ตลอดไปเรื่อยๆนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะฝากทุกคนนะครับอย่างที่อาจารย์อ้อมได้แจ้งไว้นะครับว่านะฮะรถอัตตาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นตัวนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะและคุณจะอยู่ได้อย่างมีความสุขสุดนะครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะครับพี่ตักนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบว่านะฮะขอบคุณจ๊ะจ๋าด้วยนะครับที่แบบว่างงมากแทรกมาพร้อมกับปฏิบัติการเซอร์ไพรส์อย่างนี้งงว่าเอ๊ะยังไงแต่น็อตเชื่อเลยนะครับว่าเราไม่จบแค่นี้นะเพราะว่าจะจัดอีพีพาร์ท2นะที่ว่านะเราดอกค่ะเราดอกนะต้องดูกันต่อไปนะครับคุณมากนะครับขอบคุณมากทุกคนนะครับสำหรับรายการเดอะน็อตเมจิกนะอาจารย์อ้อมเปรียทุกอาจารย์ชุยเสริมเพ็งขอบคุณครับแล้วเจอกันในห้องส่งครับคุณครับโอ้จะบอกว่าเอางี้ง่ายนะครับคุณผู้ชมที่บ้านนะฮะนี่นะฮะ SMS มานะครับนั่งดูอยู่ขนลุกเลยครับผมจริงจะบอกเลยนะครับว่าถ้าใครที่แบบว่าไม่เข้าใจไม่ได้เชื่อแบบนี้ส่ง SMS มาได้หรือโทรโฟนอินหาเรานะฮะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นคืออะไรนะอันนี้ขอเท้าความนิดนึงนะฮะว่า คืออาจารย์อ้อมครับพี่ตั้งนี่เขาเป็นยังไงมั้ยครับเขาเป็นศิษย์ของอาจารย์อ้อมมาก่อนหรือเปล่าครับหรือยังไงก็แค่ไปดูดวงเฉยๆอ่ะค่ะแล้วก็พี่เขาก็จะมีเหมือนกับร่างแล้วก็มีการผ่านอะไรเงี้ยอ๋อผ่านยังไงครับถ้าคนที่ไม่เข้าใจอ่ะอาจารย์อ้อมคือเหมือนกับว่าเขาเป็นร่างทรงได้อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เขายังไม่ได้เคยไม่ได้เคยมีการผ่านอะไรอย่างนี้คือเวลาดูเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีการผ่านอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าไม่เคยมีการรับทรงรับทำนายอะไรเลยใช่ค่ะอาจารย์ก็คือไปทำการเปิดดวงณวันนั้นแค่นั้นก็คลั่งพลูมาเลยนะแม่น้องก็บอกว่าน่าสงสัยนิดถามโดยส่วนตัวนะครับว่าอย่างพี่ตั้งอย่างเงี้ยคือที่เราเห็นเนี่ยอันแรกเป็นคนแก่ใช่ใช่เราก็พอจะทราบได้นะครับว่าอาจจะเป็นท่านฤาษีนะฮะแล้วก็แต่อย่างเงี้ยที่อย่างเงี้ยคืออะไรครับนาคราชนาคราชนาคราชคือนั่นหมายความว่าพี่ตั๊กมีร่าง2ร่างแล้วตอนนี้คือด้วยกับว่าบูชาที่บ้านของพี่ตั๊กด้วยก็คือมีพ่อปู่กับนาคราชแล้วก็คือถ้ามีองค์ไหนก็คือจะผ่านเพราะว่าเราก็จะไม่รู้ว่าวินาทีนั้นจะเกิดอะไรขึ้นไม่สามารถบอกได้และจริงๆแล้วพี่ตั๊กนี่มีกี่ร่างครับขอโทษนะวันนั้นที่ดูดวงก็คือผ่านแค่ร่างเดียวโอ้
โอ้นะคุณผู้ชมบอกว่านะพี่เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยน่ากลัวมากๆเลยจริง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 เลยนะครับใครก็ตามแต่นะครับที่จริงเอาบอกเลยนะฮะว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะมีปัญหาในเรื่องของอยากจะเคลียร์ทุกนะฮะโฟนอินมาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับ02นะฮะ9423319นะครับหรือ029423498หรือ SMS มาได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้นะฮะอยากรู้ต้องโทรมาเลยนะครับต้องเพราะจริงๆแล้วเราเชื่อว่าทุกคนยังสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นมายากลหรือเปล่ามันเป็นสิ่งลี้ลับอุปทานหรือเปล่าหรืออะไรก็ตามแต่เตรียมไหมหรือเปล่าอันนี้บอกได้เลยนะครับว่าไม่มีการเตรียมแน่นอนแต่ต้องใช้วิจารณญาณเท่านั้นเลยนะฮะและหลังจากนี้คุณเราทราบไหมเห็นเจ๊จ่าตอนที่มาถึงใช่ไหมคะก็คือเคยเจออาจารย์อ้อมเนาะอาจารย์อ้อมบอกอาจารย์จ๋าดูไพ่ยิปซีทำนายจิตสัมผัสใช่ไหมเอาไพ่มาเดี๋ยวอาจารย์อ้อมจะช่วยเปิดให้เปิดหมายถึงว่าเปิดทางบูชาครูแล้วก็มาถึงที่หน้าบ้านพี่เขาใช่ไหมคะก็โอเคโทรหาน้องทีมงานคนหนึ่งถึงแล้วแต่เข้าไม่ได้กำลังถ่ายรายการอยู่แล้วก็โอเคไม่เป็นไรแล้วก็เตะเตะอยู่แถวนั้นก็แต่ว่าอัญเชิญพ่อปู่อ่ะใส่กระเป๋ามาใส่พานไว้ตั้งอยู่หน้าบ้านนึกยังไงไม่รู้เหมือนมีความคิดก็คือเปิดกระเป๋าแล้วก็เปิดแล้วก็ตั้งพานให้ปู่หันหน้าเข้าไปบอกโอเคจะได้บอกกันนะบอกกล่าวกันว่ามาถึงแล้วจะได้เข้าไปอย่างสะดวกจะได้แบบไม่บางทีเรามีความรู้สึกว่าแต่ละที่เขามีเจ้าที่เจ้าทางอาจจะมาไฟกันถ้าเกิดเขาไม่แฮปปี้ที่ให้เขาไปอันนี้เป็นเรื่องปกติคือเราก็ขออนุญาตกันก่อนเสร็จแล้วเราก็เดินเตะอยู่แถวนั้นโทรศัพท์อะไรไปมาสักพักหนึ่งเสียงตะโกนแม่ออกมาจะจ่าถึงแล้วเหรอเข้ามาเลยเข้ามาเลยแล้วก็อ้าวตะกี้บอกยังไม่ให้เข้าเลยก็งงไงเอาเข้าเหรอโอเคก็เปิดประตูเข้าไปก็เหตุการณ์ที่เห็นก็คือเดินเข้าไปนั่งเริ่มถ่ายรายการแล้วก็เชิญปู่อาจารย์น้อมก็บอกให้เชิญปู่ใส่พานตั้งหน้ายิ่งเลยแต่ตอนนั้นเนี่ยเรารู้ว่าคือเจ้าจ๋ามันไม่ได้คิดจะเอาปู่มาแน่นอนเรารู้จะเอาแต่ไพ่มาเอาแต่ไพ่มาจะเอาแต่ไพ่ยิปซีมาเหมือนมีสิ่งที่แบบว่าเกิดขึ้นมาว่าอยู่ดีปู่ก็เอาพ่อปู่มาด้วยอยู่ดีๆคือท่านก็อยู่ก็ขนลุกไม่อยากให้แบบว่านิดนึงฮะคืออยากให้อาจารย์อ้อมแบบช่วยบอกดีกว่าว่าอยากให้สรุปเหตุการณ์ว่าทำไมเพราะอะไรหลังจากที่เราเปิดดวงไปเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นยังไงบ้างสำหรับพี่ตั๊กคนนี้ฮะอ๋อเขาชีวิตที่ถามเนาะครับค่ะเพื่อนก็ให้เพื่อนโทรมาชีวิตเขาดีขึ้น มีการมั่นใจการทำอะไรพี่เขาจะเดินแนวได้ถูกต้องแจ้งแนวทางเปิดทางที่ควรจะเป็นที่ให้โล่งที่ให้ราบลื่นขึ้นแต่ก็ต้องทำด้วยตัวเองนะเพราะคนแนะแนวทางก็คือต้องมีการศรัทธาคนที่ทำต้องศรัทธาใช่เพราะจะบอกเลยนะคะคุณผู้ชมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ชีวิตของคนเราต้องศรัทธานะฮะเมื่อคนเราเกิดความศรัทธาสิ่งที่ตามมานั่นคือปฏิหารถูกต้องค่ะถูกไหมฮะคุณผู้ชมต้องปฏิบัติต้องปฏิหารแน่นอนวันนี้มีสายจากทางบ้านนะครับโอเคนะฮะเปิดสายโฟนอินนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับใครก็ตามแต่ที่โทรมาโทรย้ำไปบ่อยนะฮะย้ำไปบ่อยนะครับเพราะตอนนี้สายเราบอกว่าพันกันยิ่งฝ่ามีแต่คนทุกข์ใจอยากจะให้ช่วยคลายทุกข์นะคะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลค่ะครับผมรบกวนช่วยเสียงดังๆหน่อยนะครับฟังจากเสียงโทรศัพท์นะครับค่ะฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับว่ายังไงคะคุณอะไรเอ่ยจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะคุณอะไรครับนี่คุณอะไรครับชื่อคุณอะไรนะคะเบลค่ะคุณเบลฮะถามเรื่องงานอาจารย์ต้องยังไงบ้างครับชื่อครับชื่ออะไรนะคะติดเสียงก็ได้ไหมฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะคุณเบลชื่อจริงชื่ออะไรนะคะชื่อณัฐนันท์ค่ะณัฐนันท์นะคะคุณณัฐนันท์คุณเบลนะคะปรึกษาเรื่องของการงานอาชีพนะคะสับสนคุณบัวอาจารย์อ้อมกำลังคำนวณดูให้คุณเบลอยู่นะคะสับสนวุ่นวายคุณเบลคะต้องบอกนิดนึงว่ามีความสับสนวุ่นวายมีความสับสนวุ่นวายนะครับค่ะตัวคุณเบลเองงานจะมากองที่ตัวเองเยอะนะงานจะมากองที่ตัวเองเยอะนะครับค่ะระงับปากไว้รับคำยังไงนะครับคุณเบลคะคือว่าช่วงนี้คิดว่าจะเปลี่ยนงานนะคะจะถามว่าแบบจะเวิร์กไหมสองจิตสองใจอยู่เลยค่ะยังคิดหลายๆทางใช่ไหมคะถึงได้สับสนวุ่นวายใช่ค่ะคือว่าไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนดีไหมอะค่ะกำลังพยายามคำนวณช่วยกันอยู่นะคะว่าเหมือนกันค่ะไปก็เสมอตัวนะคะหรอคะในความรู้สึกเนาะอาจารย์
ขอโทษนะคุณเบลช่วงนี้อันนี้ขอโทษนะคะทำงานเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับออฟฟิศอะค่ะทำงานออฟฟิศทำงานบริษัทนะคะค่ะแบกไว้ก่อนแบกไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นใช่เพราะว่าเขาทำงานเยอะมีอะไรก็เขาคือสัมผัสรู้สึกไม่ทราบเหมือนกันอาจแล้วแต่ความเชื่อนะไม่น็อตนะแต่เรามีความรู้สึกว่าตอนนี้ด้วยความสับสนด้วยความวุ่นวายด้วยงานที่มาสาธาโถมหาคุณเบลทำให้เธอมีความรู้สึกว่ารู้สึกเบื่อหรือเหนื่อยเลยอยากจะเปลี่ยนงานแต่ถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยอาจารย์คิดว่าความสำคัญที่ความที่เป็นตัวเราอะทำให้ทุกคนมองเห็นแล้วก็จะดีขึ้นปัญหาคือรายจ่ายคุณปัญหาคือรายจ่ายเยอะนะครับรายจ่ายคุณเบลเยอะใช่ไหมคะตอนนี้คือใช่ค่ะใช่คือรายจ่ายมันเยอะเลยปัญหาคืองานเปลี่ยนแต่ว่ารายจ่ายมันก็เยอะเหมือนเดิมถึงจะเปลี่ยนงานแต่ก็ยังจะต้องใช้รายจ่ายมีรายจ่ายมีค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนเดิมก็คือว่าไม่ควรจะเปลี่ยนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่คือแล้วก็ไม่ควรที่จะเอาเรื่องของคนอื่นเก็บเข้ามาคิดด้วยค่ะไม่กล้าใช้เขาเลยอ่ะมีแต่กองทำงานบอกชื่อเจ้าที่เจ้าทางเทวดารักที่อยู่ที่ทำงานให้หน่อยสิคะว่าชื่ออะไรบอกว่ายังไงอะคะข้าพเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่ทำงานที่ไหนขอให้ท่านเมตตาเพราะท่านไม่รู้จักชื่อเลยอ๋อค่ะเราเคยได้ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่ทำงานด้วยหรือเปล่าครับใช่อ๋อไม่เคยเลยค่ะน่าเห็นไหมฮะคือเจ้าที่เจ้าทางเขายังไม่ทราบว่าเราคนที่อยู่ที่นี่ถูกต้องเหมือนเราไปที่ไหนใช่ไหมคะแม่เราก็ต้องสวัสดีกล่าวทักทายฝากเนื้อฝากตัวไปมาลาไหว้ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคุณเบลเจสันแนะนำว่าลองไปจุดธูปบูชาไหว้เจ้าที่ที่ทำงานของเราเพื่อให้ท่านเมตตาช่วยปกปักรักษาดูแลทำให้การงานหรือชีวิตของเราราบรื่นขึ้นขอฟังเนื้อฝากตัวของท่านเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุขเนาะน่าจะดีนะหรือว่าช่วยได้เยอะเลยนะคะค่ะค่ะมันอยู่ทุกกี่ดอกครับอาจารย์อยู่7ดอกค่ะ7ดอกจุดทูบ7ดอกนะครับผมแต่สำคัญอย่าจิตตกนะเพราะจิตตกมากจิตตกมากเบื่อเบลจริงไหมฮะเบื่อเครียดมากปรับใหม่บวชคิดบวกแล้วก็บวชด้วยบวชยังไงฮะเดี๋ยวมันบวชจริงเหรอฮะบวชชีพามเหรอให้น้องบวชควรจะต้องบวชใช่มั้ยคะอาจารย์ใช่นี่ต้องบวชกี่วันฮะอย่างเบลจะ3วันนะคะสะดวกไหมคะคุณเบลคุณเบลคิดสะดวกไหมครับ3วันกับการบวชชีพานแต่สำหรับตัวน้องคิดว่ามันคุ้มนะฮะกับชีวิตเราเนาะไม่น็อตเนาะใช่ฮะก็คือแบบไปถือศีลอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่เราจะไม่ต้องใส่ชุดขาวผมขาวหรือไงไหมฮะใช่ถือศีลอ๋อถือศีลก็คือเหมือนไปที่สำนักปฏิบัติปิดวาจาปิดวาจาทิ้งโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์คือเวลาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างเจ๊จ่าเคยไปปฏิบัติธรรม3วัน5วัน7วัน10วันเงี้ยก็จะทำการคือปิดวาจาที่เขาเรียกปิดวาจาเพื่อที่จะกำหนดคำพูดไม่ให้พูดเพราะว่าถ้าพูดปั๊บเป็นวจีกรรมก็คือผิดทางคำพูดปิดไว้จะได้จะมีอะไรถามอีกไหมครับอะไรนะคะจะมีอะไรถามอีกไหมครับไม่มีแล้วค่ะนะฮะสิ่งสำคัญสุดนะตอนนี้คุณเบลนะฮะอันดับแรกนะฮะคุณเบลต้องไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับคือจุดธูป7ดอกนะฮะแล้วบอกชื่อนามสกุลของตัวเองนะครับว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้เกิดวันนี้ปีนี้นะฮะแล้วก็ข้าพเจ้าทำงานอยู่ที่นี่ตรงนี้นั่นคือการรายงานตัวให้กับเจ้าที่เจ้าทางได้รับทราบนะฮะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือคุณเบลต้องบวชชีพรามนะฮะ3วันนะฮะสำหรับตัวน้องนะคะถ้าน้องเป็นคุณเบลนะครับน้องถือว่า3วันของน้องคุ้มมากกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตที่มันดีขึ้นนะฮะคุณเบลยังไงก็ขอคุณเบลมีความสุขนะครับอย่าจิตตกนะครับอย่าจิตตกนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโชคดีนะครับคุณเบล SFM มาจากทางบ้านนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าเรามีร่างหรือเปล่าทุกคนมีเทวดารักษาทุกคนใช่ปกติเนาะเทวดาที่ปกปักรักษาเจ้าชะตาที่เขาเชื่อกันมาแต่โบราณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยจ๋าเชื่อว่าทุกคนมีฝรั่งเขายังบอกว่ามีแฟรี่มีแม่ทุนหัวใช่เซมแม่ต่อก็เหมือนกันแม่ซื้อแม่เลยแต่ละคนก็จะมีเทวดาที่ปกปักรักษาดูแลเราแต่จะบอกขออนุญาตแล้วมาสักครู่นี้ไม่ใช่แบบว่าคิดว่าอุปทานตอนที่แจงเขานั่นนะหวานเลยครับบูธอยู่นะขาบูธอยู่นะจริงขามีความรู้สึกยังก็จะบอกไม่นะไอเร่งแอร์ไม่นะแต่ตอนนี้ขาแล้วบูธ
นี่รายการสดไปหน้าจอคนลุกพูดว่าไปมาอย่างนี้มีนะฮะค่ะคุณผู้ชมนะฮะถ้าอยากสอบถามนะฮะนี่แบบว่าถือว่าเป็นเทปแรกของไอ้เทปแรกที่ฮะเป็นรายการแรกของเรานะฮะหรือว่าเมจิกนะครับโทรมาได้เลยนะครับนะครับตอนนี้เลยนะครับที่02นะฮะ9423319นะครับหรือ02943498นะครับใครอยากรู้เรื่องอะไรก็ตามแต่รู้เรื่องของความรักรู้เรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มีสายมาเข้ามาแล้วใช่มั้ยฮะสายเข้ามาแล้วครับแน่นอนโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอช่วยพูดเสียงดังๆหน่อยได้ไหมครับผมนะครับครับนี่เลยครับครับผมชื่ออะไรนะคะชื่อสหรัฐครับสหรัฐสหรัฐครับสหรัฐสหรัฐคุณสหรัฐนะคะสหรัฐเขียนไงครับซอสเสือซอสเสือหอยหีบรอเรือแผ่นอากาศทอทานครับอ๋อสหรัฐชะนะคะสหรัฐใช่ไหมฮะคุณสหรัฐอยากทราบเรื่องอะไรคะเรื่องทั่วไปรวมๆอะครับลองเช็คปัญหาชีวิตอายุอะไรครับตอนนี้เหมือนยังเด็กเนาะ24ครับเชื่อหรือลองของนี่ผมมาเชื่อหรือลองของอยากรู้อยากรู้เฉยๆใช่ไหมเงียบเลยจะลองของหรือเปล่ารู้เชื่อไหมเนี่ยเชื่อไหมเนี่ยถ้าเกิดเชื่อถือเรื่องการดูดวงการกำหนดการคำนวณอะไรอย่างเงี้ยเชื่อครับก็ดูบ่อยครับอ๋อดูบ่อยแต่ก็อยากรู้ว่านี่จริงไม่จริงหรือเปล่าเปล่าครับอยากให้อาจารย์ช่วยดูครับตอนนี้น้องสารัตน์ทำอะไรอยู่คะเรียนอยู่หรือว่าทำงานแล้วเรียนอยู่ครับยังเรียนอยู่นะคะลูกนี่ก็ลูกเราได้นะถึงอย่ารู้สารัตน์เป็นหรือเปล่าใช่ใช่ไหมลูกสหสหใช่ไหมลูกสหใช่ไหมฮัลโหลครับจ๋าผมหนูอยากถามอะไรลูกถามเรื่องทั่วไปอ่ะครับเรื่องทั่วไปมันหลายอย่างลูกมันแต่กินข้าวกินน้ำอาบน้ำนอนการเรียนการเรียนไหมการเรียนเนาะอย่างนี้ก็รายได้เสริมการงานอะไรชัดเจนขึ้นมาแล้วเรื่องการเรียนแล้วก็ถ้าจะทำงานหารายได้เสริมขณะเรียนอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะใช่ครับทำบุญเยอะๆนะจ๊ะทำบุญเยอะๆล้างห้องน้ำวัดไปล้างห้องน้ำล้างส้วมวัดทำไมเขาต้องล้างห้องน้ำวัดด้วยฮะจ๊ะมันเป็นที่รวมมันจะได้เหมือนกับว่าจะไม่ให้บังคับให้บวชหมายถึงว่าให้จิตไม่ให้เหมือนกับว่าไม่ให้อยากไม่ให้มีไม่ให้อะไรให้ทิ้งตัวตนลงไปอารมณ์ว่าลดอัตตาถูกต้องลดอัตตาลดความอยากลดกิเลสตัณหาอุปาทานนะเวลาเราปฏิบัติธรรมก็จะให้ทำให้ไปกำหนดจิตสารัตเจาะลึกหน่อยได้ไหมที่อยากรู้กันนี่ทำให้เราอยากรู้ด้วยนะชื่อสะกดตามนี้เลยนะคะชื่อมีอีกไหมอันนี้ชื่อเปลี่ยนชื่อจริงใช่ครับชื่อเปลี่ยนขอชื่อแรกชื่อเดิมชื่อเดิมหนูชื่ออะไรลูกที่รักอันนี้ชื่อเปลี่ยนครับชื่อเดิมชื่อเป็นชื่อที่พยาบาลเขาตั้งให้ครับชื่ออะไรครับลูกชื่อนกครับนกนอนหนูก็ผ่านนอนนกครับนอนนอนหนูก็ไก่ครับอ๋อนกนกชื่อจริงชื่อนกเลยชื่อจริงชื่อนกเลยเหรอลูกใช่ครับมีหลายอารมณ์อารมณ์ปวนแปรอารมณ์ปวนแปรเจ็บแล้วจำแล้วคิดอภัยนะชักคาดเลยสิโกรธนานนะเราเป็นคนละเอียดเป็นคนละเอียดมาก1 2 3 4 5 9 10เป็นคนมีแพทเทิร์นแต่ตัวเองไม่ค่อยมีแพทเทิร์นมีแพทเทิร์นกับคนอื่นกำหนดทุกอย่างยกเว้นตัวเราเองก็ประมาณว่ากับคนอื่นจะเยอะไม่เยอะจบเส้นดีเหมือนกันนะคะเป็นคนเส้นดีไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินฮัลโหลฮัลโหลครับได้ยินไหมลูกครับได้ยินครับเพราะว่าคิดเยอะเนาะจำเนาะก็เลยอยากให้ไปถือศีลเลยทำบุญเยอะๆนะใช่ต้องทำบุญต้องทำบุญเยอะๆความรู้สึกว่ามันดึงไม่ได้เขาต้องระวังอะไรอาจารย์คนนี้ต้องระวังเรื่องเพื่อนไหมครับช่วงนี้คือพูดง่ายๆเป็นคนหลายอารมณ์พี่น็อตคืออยู่กับคนค่อนข้างที่จะยากแล้วก็คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายต้องควบคุมอารมณ์นิดนึงก่อนที่จะไปถามปัญหากับคนอื่นอ่ะจ
จ๊จ๋านะว่านะลูกนะนกเราต้องดูจิตดูความคิดของเราก่อนนะคะเวลาที่ถ้าเราคิดว่าเราจะไปอยู่กับใครหรืออยู่ในที่ไหนเนี่ยถ้าเราคอนโทรลตัวเราเองได้เนี่ยการที่จะไปอยู่ตรงไหนแต่ละที่อ่ะไม่ได้ยากนะคะเพราะเราจะมีสติปั๊บเราจะรู้ว่าอ๋อการไปอยู่ตรงไหนตอนนี้ครับน้องนกน้องนกครับยังไงก็นะฮะฝากที่อย่างที่อาจารย์บอกนะครับคือแบบประมาณว่าอะไรนะให้ไปทำบุญเยอะทำบุญเยอะแล้วห้องน้ำวัดสำคัญที่สุดนะแล้วชีวิตจะดีขึ้นเลยนะครับแล้วจะบอกเลยนะครับว่าอาจารย์ก็ต้องมาอีกนะฮะแล้วเราก็ต้องมาอัปเดตกันละกันนะครับว่าน้องนกมีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงต่อไปนะครับโอเคนะครับเอาเดี๋ยวสายต่อไปรออยู่นะครับขอบคุณมากค่ะน้องนกขอบคุณนะคะลูกแก้ปัญหาไฟตัดแต่นะตอนแรกถึงเขาเหมือนลองของป่ะมันโทรมาจริงเปล่ามีใช่ไหมจริงเปล่ามันจริงเปล่าอีสานคนใช้อีสานครับอีสานครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะให้3คำถามนะฮะจอดชัดๆลึกๆไปเลยนะคะสลับในช่วงเดอะน็อตเมจิกนะฮะอาจารย์อ้อมเคลียร์ทุกนะฮะในช่วงของอาจารย์อ้อมเคลียร์ทุกนะฮะ3คำถามเด็ดๆเลยนะครับคิดไปเลยอยากถามเรื่องอะไรการงานการเงินความรักชั่วถามเลยคนส่วนมากจะถามเรื่องอะไรเรื่องความรักไม่ตอบทุกนะความรักอาจารย์อ้อมตอบไม่ได้เดี๋ยวไม่ตอบหลังไมค์เจ๊จ๋าเคยถามอาจารย์หนูจะมีผัวไหมคะอาจารย์บอกว่าโอ้ยเอาผัวแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลรบกวนเสียงดังด้วยนะครับฮัลโหลครับชื่ออะไรครับชื่อปิยพรสกุลแพทย์ค่ะสะกดครับปิยพรปอปลาสระอิยอยักษ์พอพานดอเรือค่ะค่ะนามสกุลสกุลแพทย์ค่ะผลิตแพทย์ใช่ไหมคะนามสกุลอะไรครับนามสกุลสกุลแพทย์ค่ะสกุลแพทย์สกุลแพทย์เอามาชั่งด้วยคุณปิยพรอยากทราบเรื่องอะไรบ้างคะอยากทราบเรื่องงานนะคะเรื่องงานใช่ไหมคะอันนี้ตอนแรกนะคะถามเรื่องงานนะครับค่ะตอนนี้ปัจจุบันตกงานอยู่ค่ะรองานว่างงานอยู่นะคะตอนนี้ใช่ค่ะทางว่าจะทำงานจะทำอะไรเรื่องไม่น่าพูดมันมีเรื่องไม่น่าพูดอ๋อโอเคนะฮะจะต้องวิธีแก้ไงครับสำหรับเรื่องนั้นบวชบวชเป็นเจ้าภาพบวชพระมีส่วนร่วมในการบวชพระคุณปิยพรนะฮะต้องเป็นเจ้าภาพในการบวชพระและมีส่วนร่วมในการบวชพระนะฮะพูดเลยนะครับแล้วก็บางสิ่งอย่างนะฮะอาจารย์ไม่สามารถจะพูดได้นะครับณตอนนี้นะฮะโอเคนะครับต้องไปร่วมอนุโมทนาบุญในการบวชทำบุญใหญ่เนาะคนบวชที่ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่หรือไม่ต้องใช้ตังก็ได้เหมือนว่าใครบวชก็วิ่งไปอนุโมทนาบุญใช่ค่ะถูกต้องนะฮะคือถ้าเราไม่มีปัจจัยช่วงนี้นะคะเงินทองเราไม่เยอะแต่ถ้าเขามีงานบวชปั๊บเราไปร่วมเลยจะบอกคุณเลยนะ1บาทก็1การทำบุญนะจริงๆแล้วเรื่องจริงจริงเงินจำนวนเงินมันไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่ที่สุดหมายถึงว่าจิตของเราที่ร่วมอนุโมทนาที่ตั้งมั่นแล้วก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยจะได้บุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะคุณปิยพรตอนนี้นะถ้าแก้ปัญหาเบื้องต้นในเรื่องการงานนะคะตอนนี้ก็อาจารย์อ้อมแนะนำให้ไปร่วมเป็นเจ้าภาพในการบวชพระนะคะ อนุโมทนามีงานบวชเหมือนแม่น็อตบอกเมื่อกี้เข้าไปเลย อนุโมทนาบุญกับเขานะคะด้วยจิตอันบริสุทธิ์นะคะกุศลตรงนั้นเนี่ยจะช่วยให้ดลบันดาลให้ดีขึ้นร่วงไปดีขึ้นเนาะนะฮะค่ะเราจะมีสายรอไหมนี่นะฮะสายรอโอเคนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับถ้ายังไงปุ๊บนะฮะชีวิตดีขึ้นยังไงอัปเดตกันนะครับอาทิตย์ต่อไปนะครับมาเรามาโทรบอกน้องด้วยแล้วกันนะครับค่ะนะครับโชคดีนะคะจากอาจารย์ทางบ้านนะครับชื่อชานนท์ครับเกิด25เมษายนอยากรู้เรื่องความรักการงานการเงินเดี๋ยวขอเป็นสายทางสายก่อนแล้วกันนะครับสายที่รอสายที่รออยู่ครับมาเลยครับสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินครับชื่ออะไรนะครับชื่อชวนากรครับชวนากรสะกดครับชอช้างวอแหวนนอหนูสระอากอไก่รอเรือครับชวนากรอยากรู้เรื่องอะไรครับเรื่องการงานกับความรักครับความรักได้ตัดแล้วเนาะตอนอายุไหร่ตอนอายุไหร่ลูก
34ครับ34ก็เพิ่งโตแล้วเนาะเสียงเด็กเนาะเสียงเด็กมากตอนแรกเลยนึกว่าน้องเรียนน้องชมกรเนาะแต่โดยปกติอาจารย์อ้อมไม่ได้ดูเรื่องความรักไม่ความรักไม่ค่อยได้ดูน้องค่ะบอกไว้ก่อนเนาะอาจจะต้องรออีกท่านหรือยังไงว่ากันเพื่อนไม่ดูชมกรนี่แม่เคยทําไม่ดูกันชีวิตนี้จะมีการงานก็ได้ครับอะไรนะเรื่องการงานครับสมัครครับถ้ามีการติดต่อมีการเดินทางจะดีในชีวิตการงานก็เกี่ยวกับการติดต่อการเดินทางถึงจะดีตอนนี้ทำงานอยู่ป่ะครับหรือยังไงทำงานอะไรทำงานครับเกี่ยวอะไรครับเกี่ยวกับเป็นผู้บริหารแบรนด์ๆนึงอะครับอ๋อแบรนด์ๆนึงในแบรนด์นี้ของคุณเนี่ยนะฮะต้องมีการเดินทางไปติดต่อต่างประเทศไหมหรืออะไรไหมจะเดินทางตามจังหวัดต่างๆครับแต่ว่าไม่ได้เดินทางต่างประเทศโอเคต้องมีการเดินทางมันเป็นต่อไทยเซนาเดินทางดีค่ะดีใช่ไหมครับต้องมีการเดินทางเพราะชีวิตเขามันเดินทางเดินทางแล้วได้เงินคือครับเดินทางเกือบทุกวันเลยครับโอ้ถ้างั้นดีค่ะถ้าอย่างนี้เพราะการทำงานแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแม่น็อตบางคนต้องอยู่กับที่แต่คนนี้ไม่นิ่งต้องเดินทางเดินทางตลอดติดต่อสื่อสารปากกว่าเพื่อนที่ไปจะดูความรักให้น้องชมกรนะแต่ว่าอันนี้อาจารย์อ้อมก็จะบอกว่าสำหรับน้องชมกรเนี่ยดีแล้วกับการงานในลักษณะนี้ที่มีการเดินทางติดต่อนะคะการเดินทางงานนี้เขาทำปัจจุบันได้ดีต้องดีดีแต่ว่าหนึ่งต้องเดินทางสองห้ามวาดหวังถ้าเขาไม่วาดหวังเขาจะได้เขาได้ในส่วนของการออเดอร์อะไรเงี้ยแต่เขาวาดหวังเขาจะไม่ได้เลยถ้าเขาเฉยๆนิ่งๆจะได้ที่เขาบอกว่าราบลอยใช่ๆอะไรอย่างนั้นมากกว่านะคะต้องนิ่งๆแบบใบแบบมีหน้าที่แต่ว่าไม่ต้องวาดหวังว่าเออต้องได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เองมันจะฟาวเลยอันนี้เหมือนกับอารมณ์ว่าเราต้องไม่โลภไม่มีความหวังอะไรเยอะเกินไปสิ่งที่มันสมมันจะมาตามวาระของมันอันนี้เรื่องจากแอบแกล้งไม่ต้องไปคิดอะไรมากค่ะที่รักคือเราก็ไม่ใช่แอบแกล้งคณะแอบแกล้งอาจารย์บอกว่าให้แบบนั้นแอปแก้ตลอดเวลาไม่เป็นไรหรอกได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงเวลามันก็มาเองตามเวลามันแล้วจะได้อย่างที่เราไม่คาดฝันแต่สิ่งที่เสียคือเขาแบกความทุกข์ของคนอื่นไว้คือคนเราเหมือนกับว่ามีปัญหาอะไรเขาก็ต้องมานั่งคิดนั่งคิดแต่ปัญหาของตัวเองไม่เคยให้ใครช่วยเหลือเลยนะฮะนะแต่พูดตามตัวนะคุณชวกรใช่ไหมฮะตอนนี้ฮะทำงานเดินทางไปตลอดดีที่สุดนะฮะก็อย่าคาดหวังอะไรต่างๆนานานะให้ทำให้ทักแอปแอว่าตัวดิฉันไม่คาดหวังอะไรแต่ในใจคาดหวังอันนี้เราไม่สามารถบังคับได้นะครับแบบต้องไม่คาดหวังแต่ตอนนี้คุณดีแล้วคุณถือว่าคุณยังโชคดีกว่าคนอื่นนะฮะโอเคนะฮะอาทิตย์หน้ามาอัปเดตกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะตอนนี้เรามีสายที่รออยู่นะครับผมนะขอบคุณมากมากเลยนะครับเป็นไงบ้างฮะจริงๆแม่จะบอกที่เราไม่คาดหวังมันไม่ได้คนเรามันต้องคาดหวังจริงๆแล้วมันบอกไม่ได้ใช่ไหมโอ้แต่จริงเอามาได้ยังเอ่ยมาได้ยังเอ่ยปล่อยสายมาเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงดังนิดนึงค่ะคุณอะไรนะคะชื่อค่ะชื่อน้ำฟ้าค่ะน้ำฟ้าใช่ไหมคะค่ะคุณน้ำฟ้านะคะชื่อน้ำฟ้าฮะคุณน้ำฟ้าอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะก็เรื่องงานแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวค่ะเรื่องการงานกันนะคะค่ะช่วงตอนนี้คุณน้ำฟ้าทำเกี่ยวกับอะไรเอ่ยพอจะบอกได้ไหมก็รับราชการค่ะแล้วก็เปิดร้านอาหารค่ะกิจการส่วนตัวด้วยแล้วก็รับราชการด้วยนะคะค่ะก็เลยอยากรู้ว่าจะก้าวหน้าดีไหมหรือมีหนทางอะไรที่คือการทำเงินอะไรเรายังไม่รู้ว่าธุรกิจนี้มันเหมาะกับเราไหมเราจะไปต่อได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะใจเร็วเหมือนกันนะหมายถึงว่าวิจัยร้อนมากเลยอ่ะทำธุรกิจอ่ะไม่เลือกวันเลือกอะไรเลยอยากทำเลยรีบเลยรีบไปเลยรีบมากในที่บ้านแก้งนะคนนั่งอยู่ข้างจันแล้วแบบรู้สึกว่าทำไมมีคนรีบทำอะไรไม่รู้มันติดติดแต่ไม่น้อยรีบมากรีบมีคนรู้สึกว่าเหมือนทำไมคุณคุณฟ้าทำไมเป็นคนทำอะไรเหมือนเป็นคนใจเย็นนะแต่รีบทำไมเป็นคนตัดใจอะไรเร็วอ่ะหรือเปล่าหัวร้อนเลยหัวร้อนเลยจริงเปล่าคะคุณน้ำฟ้าเหมือนก็จริงค่ะเพราะมันเปิดปุ๊บอะไรที่มันรีบได้รีบเปิดก็อยากเปิดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นะคะที่เปิดวันที่25กันยาค่ะไม่นานนะดีทีเดียวเนาะเดี๋ยวเขาโทรมาถามอีกรอบเนาะ
เดี๋ยวคุณน้ำฟ้าขาทิ้งเบอร์โทรกราบรบกวนให้คุณน้ำฟ้าทิ้งเบอร์โทรไว้กับทีมงานของเราอีกครั้งนะคะก่อนเพราะว่าผมต้องคุยกันยาวค่ะอันเนี้ยคุณน้ำฟ้าเคสคุณน้ำฟ้าแบบว่าสเปเชียลมากสเปเชียลครบมากๆนะคะทิ้งเบอร์โทรรู้สึกเลยว่าเพื่อนใหญ่พอสมควรนะอาจารย์ต้องมีการใจอะไรแบบว่ารีบทำรีบด่วนแล้วก็ไม่อยากทำแล้วก็ไม่อยากทำแล้วก็อยากทำทำแล้วแบบมันอยากให้เห็นผลเดี๋ยวนั้นแต่จริงๆอ่ะตอนนี้เบื่อพอเบื่อปุ๊บกลับดีพอไม่ได้ทำต่อเอาใหม่กลับไปกลับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยมันต้องมีการปรับจูนคืนทุนเดี๋ยวพอคืนทุนปุ๊บปิดกิจการพอแล้วไม่เอาแล้วนี่เนี่ยอะไรอย่างนี้น้ำฟ้าเดี๋ยวทิ้งเบอร์ให้กับทีมงานเราแล้วบอกเลยว่าฝากไว้ใครให้กับอาจารย์อ้อมนะฮะให้ถ่ายได้ค่ะที่จะบอกว่าสายรอเยอะมากที่บอกว่าที่รอเยอะรอเยอะแบบว่าเยอะอย่างมากกับซอยนะฮะขอบคุณคุณน้ำฟ้ามากเลยนะฮะเปิดสายเข้ามาเลยนะคะฝากเบอร์ไว้กับทีมงานนี่นี่แบบว่าที่เปิดสายถ้าแบบมีคนป่านนี้คงยืนเข้าแถวบอกว่าจริงจริงถึงนั้นเปลี่ยนจากสายเป็นยืนรอป่านนี้คงยืนกันโอเคครับแต่ต่อไปครับให้คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับตอนนี้แบบว่าสายรอแน่นมากเลยนะครับจะได้ทั่วถึงครอบคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งต่างๆที่อาจารย์อ้อพูดไปนั่นคือจริงหมดเลยนะฮะดูจากที่ไลฟ์สดของเราได้เลยนะครับคือทุกคนที่ท่านที่เข้าดูไลฟ์สดของเรานะครับช่วยฝากไลฟ์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับกับเดอะน็อตเมจิกนะครับเปิดสายเลยครับใครเอ่ยมาดูสวัสดีค่ะเอสเอสแหละคนทางบ้านนะอาจารย์ดูแม่นมากฟังแต่น้ำเสียงคนที่โทรเข้ามาจริงจริงอันนี้ความจริงรบกวนช่วยฟังจากเสียงโทรศัพท์นะคะเพราะว่าฮัลโหลค่ะฮัลโหลครับชื่ออะไรครับคุณอะไรคะฮัลโหลค่ะครับชื่ออะไรครับผมฮัลโหลค่ะถึงคิวหรือยังคะใช่ครับผมเลยค่ะชื่ออะไรคะค่ะชื่อพิมโสภาค่ะพิมโสภานะคะพิมโสภาเปล่าค่ะค่ะอะไรนะคะอีกทีคะชื่อโสภาหรือมีอะไรดำหน้าก่อนไหมคะพิมโสภาค่ะพิมโสภานั่นแหละพอพานสระอิมอม้าพอพานกลันค่ะสระโอสอเสือพอสำเภาสระอาค่ะค่ะรบกวนฟังจากเสียงโทรศัพท์นะครับเพราะนี่เสียงมันสะท้อนเข้ามานะครับอย่าเปิดไลฟ์สดไปพร้อมกันเพราะว่ามันจะดีเลย์นะฮะถามเลยครับผมมีคำถามครับคุณเพ็ญโสภาอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะตอนนี้มีปัญหาเรื่องงานนะคะเรื่องที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหาเรื่องที่ทำงานนะคะวุ่นวายที่ทำงานวุ่นวายมากที่ทำงานวุ่นวายมากๆนะคะที่ทำงานวุ่นวายมากๆเลยนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะคุณพิมสุภาพอจะบอกได้ไหมคะเป็นบริษัทเทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิสอะค่ะนำเข้าเนื้อต่างประเทศมาขายในประเทศระวังเรื่องเอกสารโอ้ระวังเรื่องเอกสารนะครับต้องระวังมากๆนะคะขึ้นมาเลยตอนนี้การเรื่องเอกสารในการทำงานนะคะก็คือเหมือนแบบผู้จัดการใหม่อะค่ะก็คือเหมือนเขาไม่ชอบเราด้วยก็ด้านความคิดเนาะผู้จัดการฝ่ายไม่ชอบเขามีการแบบว่าเขาเรียกขัดแข้งขัดขากันมีความวุ่นวายอยู่ในนั้นเนาะมีความวุ่นวายอยู่ในออฟฟิศใช่ไหมครับแต่มันก็เรื่องปกตินะแม่คือการทำงานเนาะชื่อวีดีหมดแล้วเหรอยังยังหายใช่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 ต้องใช้วิธีการไม่นั่งอยู่กับที่ต้องเดินสักชั่วโมงหนึ่งเดินทีอะไรอย่างเงี้ยในการไปนะจะบอกนะครับว่าขอบคุณอะไรนะชื่อเลยพี่โสภานะครับมีวิธีแก้นะครับในการที่คุณจะสามารถทำงานตรงนี้ได้นะฮะคือในขณะที่คุณอยู่ที่ออฟฟิศนะครับ1ชั่วโมงนะฮะคุณชั่วโมง1ชั่วโมงตั้งตึกไว้เลยนะครับ1ชั่วโมงคุณต้องเดินไปเดินมาใช่ไหมอาจารย์เดินไปเดินมาไม่อยู่นิ่งนะฮะแล้วก็ถึงเวลาคุณก็ถึงค่อยกลับมานั่งเหมือนที่เดิมนะครับ1ชั่วโมงทำไปเถอะครับแล้วคุณจะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะฮะอันนี้สายนึงสายสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับสายสุดท้ายแล้วสายสุดท้ายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเบามากเลยเสียงเบามากคือรบกวนฟังจากโทรศัพท์นะคะจากทีวีเบาเสียงไปก่อนนะคะเพราะว่ามันจะกล้องแล้วก็เสียงจะไม่ได้ยินชัดเจนนะคะค่ะค่ะชื่ออะไรนะคะคุณอะไรชื่อปุณณิสาเหลืองอร่ามค่ะสะกดได้ไหมคะปอปาสระอุนอนีนยอหญิงสระอิตอสลาสระอาปอปาสระอุปอปาสระอุนอนนีนยอหญิงสระอิบุญนิสาใช่ไหมใช่ไหมคะโอเค
มีคุณนิสานะคะถามเรื่องการเงินค่ะเรื่องการเงินนะคะคุณปุณิสาอยากถามอยากถามรายจ่ายเยอะพี่พยายามตั้งสตินิดนึงนะได้มาก็ออกได้มาก็ออกถ้าไม่ใช้ก็ไม่ได้เยอะมากมีความรู้เยอะมากมันจะหมดนี่ไหมคะเนี่ยรายจ่ายมากๆอ่ะเข้าออกตลอดใช่ๆๆมันจะมีทางอะไรที่มันได้เงินไหมมากเลยคะเนี่ยอะไรนะคะมันจะมีทางอะไรที่มีหาเงินได้เพิ่มมามากไหมคะเนี่ยอะไรนะไม่ได้ยินขออีกทีครับอะไรนะคุณปุณิสาว่ายังไงนะคะเมื่อกี้นี้คือว่าจะมีแบบว่ามันจะมีวิธีอะไรที่เราจะหาอ๋ออยากทราบวิธีที่จะหาเพิ่มหรือว่ามีโชคลาภไหมอะไรอย่างนี้นะคะโอเคชัดเจนเลยดีเจ๊ต่าแอบกระแซะให้ถามให้นะคะเขาให้สวดมนต์อย่างเดียวเลยพี่จริงการสวดมนต์ไม่ได้เลยไม่ได้ต้องภาวนาใช่จะบอกนะครับว่าต้องสวดมนต์อย่างเดียวของทางคุณจุนิสาสวดมนต์ที่สุดต้องมนต์บทไหนอาจารย์ธรรมดาปกติแต่ให้สวดบ่อยๆอะค่ะอย่าทิ้งอย่าละเลยอย่าถาดช่วงสวดที่เป็นประจำแล้วก็ถวายของเจ้าที่เจ้าทางวันพระพยายามเมื่อท่านไม่อิ่มเราก็ไม่อิ่มหาเงินแทบตายก็หมดถูกต้องเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางก็เหมือนกับผู้ใหญ่ในบ้านเราถ้าท่านมีพละกำลังได้รับการบูชาได้รับการดูแลเนี่ยก็จะมีพลังในการช่วยเปิดทางให้เกื้อหนุนเราอันนี้ในความเชื่อแบบเจ๊จ๋าก็เชื่อนะคะว่าจะช่วยทำให้เราไปดำเนินไปได้ไม่ทำเลยอันนี้แบบว่าคุณไม่ทำการสวดมนต์เลยจะบอกเลยนะฮะว่าง่ายที่สุดในเรื่องหลักง่ายๆนั้นจริงนะคุณก่อนนอนนะคุณก็สวดมนต์อยู่บ้านนะมันเป็นสิ่งอะไรที่แบบว่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะแค่คุณสวดมนต์นะฮะแล้วก็ทำอะไรนะอาจารย์ก็ถวายของเจ้าที่นะฮะเป็นผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่แบบว่าทุกวันพระแค่นั้นฮะชื่อของคุณก็มันก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะไม่มากก็น้อยนะครับอันนี้ทั้งนี้นั้นก็อยู่ที่แบบว่ากรรมใครกรรมมันนะฮะอย่างที่ต่างความเชื่อนะครับกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะฮะทุกคนมีกรรมมาหมดนะครับเพียงแค่ว่าวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่แบบว่าเดี๋ยวน้องเบจิกเนี่ยเราถือว่าเป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยผ่อนคลายจากหนักให้เป็นเบาแนะแนวทางแนะแนวทางจากเบาให้แบบดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะบอกเลยครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในรายการนี้นะฮะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะฮะอาทิตย์หน้าไม่มีอาทิตย์หน้าวันหยุดจะบอกเลยนะฮะบอกว่าคุณทุกคนโชคดีมากๆเลยนะครับอาทิตย์หน้าอันนี้เนี่ยอาทิตย์นี้มาวอร์ก่อนนะจะบอกคนบางคนฟังดูรายการแต่ละเมจิตต้องเป็นรายการที่แบบเคร่งเครียดมากต้องเป็นรายการแบบว่าแม่มดหมอผีบอกโอ้ยไม่ได้หรอกเสกรอพักก่อนนะฮะแบบแต่ละเมจิตต้องเป็นที่ทันสมัยนะเป็นความเชื่อที่ทันสมัยเป็นความเชื่อที่อยู่บนความถูกต้องเป็นความเชื่อที่ต้องเกิดการศรัทธาเป็นความเชื่อที่ต้องเกิดจากตัวเองนะฮะและเกิดเป็นความเชื่อต้องเกิดจากการทำความดีถูกต้องไหมฮะการปฏิบัติด้วยความศรัทธาจะทำให้เกิดปาฏิหาริย์ในที่สุดใช่นะฮะทุกวันศุกร์นะครับเวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะฮะแต่อาทิตย์หน้าไม่มีนะฮะเพราะว่าอาจารย์อ้อมจะเล่นน้ำสงกรานต์นี่จะแอบจดตัวพาไปเล่นน้ำกัน3-4 คนเรื่องของใครนะเจอจะเอาเรื่องของการไปทักได้เลยนะครับเรื่องของใครนะครับแล้วก็แอปที่ต่อไปมาเจอได้แต่ว่าเมจิกนะครับผมอาจารย์สุดยอดมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ดูนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากชมฝากติดชมรายการของเรามาได้นะอยากได้แบบไหนอะไรยังไงนะฮะนัดจัดการให้อาจารย์อ้อมนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อ้อมด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วเมจินะครับอาจารย์อ้อมเคลียร์ทุกอาจารย์ฉุยเสริมเฮนะฮะไม่ใช่มีเด็ดแค่นี้ฮะเลขพยากรณ์ของอาจารย์ฉุยก็แม่นเป๊ะปังกระมังมอเหมือนกันทุกวันศุกร์เจอกัน2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะฮะชนะแบบไทยแลนด์แล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ